ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzรวมไปถึงสถานีวิทยุทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะ FM 96.50 MHz ค่ะ PP Radio อำเภอบ้านไร่ไวฮาร์ดแล้วก็ Magic Wave นะคะไม่แน่ใจอีก2สถานีเนี่ยที่ได้คุยไว้ว่ายังไม่ไปถามผอ.คุณชริตวงสกุลนะคะว่าได้ลิงสัญญาณอีก2สถานีหรือเปล่าแต่ว่าบ้านไร่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยญาติธรรมก็ฟังกันอยู่ไปตลาดไปอะไรเนี่ยพอไปซื้อของเนี่ยเขาได้ยินเสียงเขาก็ทักอะค่ะว่าใช่คนที่จัดรายการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกฟังตอนเช้าอยู่ก็เลยทราบว่าจัดก็ลิงสัญญาณให้อยู่สวัสดีค่ะคุณชมพู่กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หน่องนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เรามาเจอกันที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนะคะก็บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับไม่รู้ว่าฝนจะตกช่วงเย็นหรือเปล่านะคะจะว่าร้อนก็ไม่ร้อนจะว่าเย็นก็ไม่เย็นมันเหมือนกับน่าจะฝนตกด้วยนะเพราะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เรามาเจอกันที่นี่ช่วงนี้พูดธรรมะในลักษณะของธรรมะที่ลึกซึ้งนิดหนึ่งแต่ต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าที่พูดทั้งหมดเลยเนี่ยมาประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนมาตลอดชีวิตกว่าที่มันจะเข้าใจแล้วมันมาอธิบายแบบนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยถ้าไปอ่านหนังสือเนี่ยที่อธิบายแบบนี้เลยตรงๆเนี่ยไม่มีต้องเข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงนี้แล้วก็นำมาใช้ที่พูดคือมันเป็นการนำหนังสือหลายๆเล่มนำประสบการณ์จริงนำความเข้าใจจากการปฏิบัติเนี่ยมามิกเรียบร้อยละถ้าเป็นอาหารก็สำเร็จรูปแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ทานอาหารสำเร็จรูปเนี่ยบางทีก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันอิ่มเลยถ้าไม่คิดอะไรมากแต่บางคนเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอย่างตัวเองเนี่ยกินอาหารสำเร็จรูปไม่ได้มันเป็นอุปนิสัยถึงมันจะกินอาหารสำเร็จรูปเนี่ยพอกินปุ๊บมันก็สงสัยว่าเอ้ยไออาหารเนี่ยมันทำมาจากอะไรมันทำยังไงมันถึงเป็นแบบนี้จิตมันยังสงสัยอยู่มันไม่อิ่มในความรู้อะถ้าเกิดว่าเราเป็นอุปนิสัยนี้ปุ๊บเราก็ต้องเรียนรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจมันก็ต้องได้เรียนรู้กันไปก็มันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยคนนะคะความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยคนเกิดมาบนโลกใบนี้ขันห้าเนี่ยมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีสวดมนต์ขันห้าขันมีอบายภูมิสี่มีมนุษย์หนึ่งมีสวรรค์หกชั้นนะคะรวมไปถึงพรหมที่เป็นพรหมปกตินะคะก็มีขันห้าขันหรือรูปประพรมพรหมอีกประเภทหนึ่งที่ฝึกฌานแล้วได้เป็นรูปประพรมคือเอาสมาธิเนี่ยจดจ่อไปที่รูปอย่างเดียวจนจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในรูปเนี่ยก็กลายเป็นรูปประพรมหรือพรหมอีกแบบนึงที่ไม่ใช่เป็นพรหมที่เป็นพรหมปกติอย่างเราเรียกว่ารูปประพรมก็คือไม่มีขันไม่มีรูปขันละเพิกเขาเรียกเพิกจากอารมณ์ของรูปเห็นว่าความไม่มีรูปเนี่ยรูปเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องละรูปทิ้งซะมันถึงจะสุขเพราะว่าอย่างเช่นเราเนี่ยยังมีสังขารมีร่างกายสวัสดีค่ะคุณละอองดาวนะคะอย่างเราเนี่ยมีร่างกายมีสังขารเนี่ยเราก็บอกว่าเออไอ้สังขารเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจึงพยายามที่จะละไม่เอารูปเมื่อเราพยายามที่จะไม่เอารูปเนี่ยมันก็จึงกลายเป็นพรหมที่เอาแต่นามอย่างเดียวไม่เอารูปเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรเราก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นไงเราไม่เอาสิ่งนั้นแต่ทีนี้เนี่ยพรหมอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือมีแต่รูปไม่มีนามเพราะว่าไอ้ความคิดของพรหมเนี่ยในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยมีความเชื่อว่า
หัวใจของมนุษย์เนี่ยแหละที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีใจซะเรามีแต่ร่างกายอย่างเดียวเนี่ยมันจะเอาทุกข์มาจากที่ไหนสวัสดีค่ะน้องเพนนะคะเราจะเอาทุกข์มาจากที่ไหนเราก็เลยปฏิบัติเพื่อที่จะให้ไม่มีใจเหลือแต่รูปอย่างเดียวก็กลายเป็นผมรูปฟักที่เกิดมาในชาติอีกชาตินึงเนี่ยก็จะไม่มีใจละจิตมันจริงๆแล้วมันก็มีใจอยู่นะไอ้ตัวจิตอะที่มันมีสมาธิจดจ่อไปที่รูปเนี่ยนะมันก็คือตัวจิตนั่นแหละแต่ว่าด้วยพลังของจิตเนี่ยมันดับตัวมันเองมันเป็นพลังเป็นฤทธิ์น่ะเป็นฌานน่ะจดจ่ออยู่กับจิตดวงนั้นจนจิตมันไม่รับรู้อารมณ์พอไม่รับรู้อารมณ์ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นผมรูปฟักอสัญญีผมมันเกิดขึ้นจากจิตทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยดังนั้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งวิธีการปฏิบัติของนักปฏิบัติทั้งหมดเลยเนี่ยที่เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นอรูปพรหมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความเห็นความเห็นอันเนี้ยถ้าเกิดเราพูดตามหลักที่เราคุยกันทางโลกเขาเรียกเหตุผลแต่ถ้าเกิดพูดแบบพระคุยกันเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยมันมีเหตุก็ต้องมีปัจจัยแต่ของเราพูดเหตุผลเหตุผลกันเดียวกันเหตุปัจจัยนะเหตุกับผลเหตุปัจจัยหรือถ้าเรารวมกันคำว่าเหตุผลกับเหตุปัจจัยนี่ก็คือวิสัยทัศน์การมองโลกตามความเป็นจริงที่ไม่เท่ากันวิสัยทัศน์ก็คือคนแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเหตุผลที่ไม่เท่ากันถ้าคนที่มีเหตุผลเยอะคือรู้เหตุคือเข้าใจว่าที่มาเป็นยังไงและผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าใครรู้เยอะคนนั้นก็จะมีการวางแผนที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีวิสัยทัศน์แคบๆก็คือความรู้มันน้อยมันมองอะไรไม่ทะลุพอมองอะไรไม่ทะลุปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวเหตุเนี่ยมันเราไม่รู้เนี่ยความรู้เราน้อยไอ้ผลที่มันได้เนี่ยเราก็จะประเมินไงเราจะประเมินตามเหตุเรารู้แค่ไหนเราก็จะประเมินได้แค่นั้นแหละเราไม่สามารถที่จะประเมินอะไรเกินปัญญาของเราได้การตัดสินใจในการทำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยรักพ่อรักแม่เราจะเห็นว่ามีรายการทีวีหลายๆรายการที่เขาทำงานเนี่ยเขามาทำงานพิเศษหรือก็ทำอะไรเนี่ยเขาอะไรเขาจะเก็บไว้ให้พ่อเขาเขาก็จะเก็บไว้ให้แม่เขาหรือเขาจะเก็บไว้เรียนพ่อเขารู้ว่าโตไปเนี่ยเขาต้องเรียนหนังสือต้องใช้เงินแต่เด็กบางคนเนี่ยเขาคิดถึงคนอื่นไม่เป็นเขาคิดถึงแต่ตัวเองนึกถึงสมัยก่อนตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะแต่ตัวเองก็เป็นเด็กเหมือนกันตอนนั้นน่ะรายการพวกรายการทอล์คโชว์รายการแบบทอล์คโชว์แล้วมีเกมมีให้เลือกมีอะไรอย่างเงี้ยรายการนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นการรายการเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็จะมีลูกเล็กๆอยู่ทีนี้ในรายการเนี่ยผู้ดำเนินรายการเนี่ยเขาให้ลูกเล็กๆเนี่ยเลือกของให้เลือก1ชิ้นให้เลือกได้แค่1ชิ้นเท่านั้นให้คนตัดสินใจเลือกของเนี่ยในบ้านเนี่ยเป็นลูกถ้าพ่อแม่เลือกเนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้ไงว่าอะไรมีราคาอะไรไม่มีราคาถูกไหมคะเขาให้เด็กเลือกรายการเขาให้เด็กเลือกมีตู้เย็นมีของแบบมีราคาทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่าแล้วก็มีตุ๊กตาเอาไว้ของเล่นเอาไว้1ชิ้นมีของเล่นไว้1ชิ้นแล้วก็มีของมีราคามีทีวีมีตู้เย็นมีอะไรหมดเลยอ่ะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเลือกนะคะคุณต้อมเหรอคะหาไม่เจอน่าจะโดนปิดกั้นนะคะ Facebook นะคะทีนี้ปรากฏว่าก็เด็กเลือกอะไรรู้ป่ะคะเด็กเลือกของเล่นเด็กอะของต้องหลายอย่างเขาให้ครอบครัวหนึ่งเลือก1ชิ้นแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นคนเลือกเด็กเลือกของเล่นค่ะเขาคิดถึงตัวเขาไงเพราะว่าเขามีความรู้ว่า
ไอ้ของเล่นเนี่ยมันทำให้เขามีความสุขเขาไม่ได้คิดถึงคนอื่นเขาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวเขาถ้าเขามีตู้เย็นจริงๆแล้วตู้เย็นเขาก็ได้ใช้ด้วยนะแต่เขาไม่ได้คิดอันนี้ก็เราจะพูดถึงมุมมองของคนที่เขาเลือกความสุขให้กับตัวเองคนที่มองความสุขให้กับตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กๆอ่ะมันเอาเฉพาะความสุขเฉพาะหน้าตัวเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นแต่ตัวเองตอนนั้นน่ะด้วยความที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านรวยไม่ใช่จะซื้ออะไรก็ซื้อได้เลยอะไรเงี้ยจะซื้ออะไรกันทีทำอะไรกันทีเนี่ยต้องปรึกษากันเราจะซื้อไอ้นี่นะเราจะซื้อไอ้นั่นนะให้เราเป็นคนตัดสินใจอย่างพ่อกับแม่เนี่ยต้องขอบคุณพ่อกับแม่จนถึงทุกวันนี้นะคะพ่อกับแม่จะทำอะไรในบ้านเนี่ยปรึกษาเราเราก็เลยกลายเป็นคนที่หลงตัวเองเนี่ยระดับนึงพอเราไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยด้วยความที่เราลืมตัวว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลสำคัญของที่นั้นๆเนี่ยแต่ว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยขนาดพ่อกับแม่เรายังปรึกษาเราเลยที่ไปที่อื่นเนี่ยว่าใครทำอะไรแล้วไม่บอกนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีอะไรไม่เห็นบอกเราอะไรเงี้ยเราจะเป็นเพราะว่าด้วยความเคยชินอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อจะวิดีโอสมัยก่อนเนี่ยสมัยเมื่อประมาณ40ปีที่แล้ววิดีโอเส้นๆม้วนๆอ่ะมันเครื่องละ 30,000 กว่าบาทมันสามารถที่จะยกชั้นบ้านได้ทั้งบ้านทั้งหลังอะไม้ลิ้นนะคะไม้เข้าลิ้นอะอย่างดีอะยกพื้นขึ้นมาเนี่ยซึ่งตอนนั้นบ้านก็น้ำท่วมง่ายมากทีนี้พอหน้าน้ำทีใดน้ำก็จะเริ่มล้นเพราะดินมันซุดแถวนั้นพ่อก็ให้ตัดสินใจพ่อให้เลือกตอนนั้นตัวเองน่าจะมัธยมแล้วค่ะมัธยมแล้วแต่ว่าพ่อก็รู้ว่าเราอยากจะได้วิดีโอเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาดูแต่ก่อนสมัยก่อนมียุคหนึ่งใครเกิดรุ่นเดียวกันเนี่ยจะรู้เขาจะมีหนังชุดเพื่อนๆ เขาจะดูหนังชุดกันอะวิดีโอเป็นชุดๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีซีรีส์เกาหลีอะไรแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิดีโอแล้วไงยุคนั้นเป็นวิดีโอต้องไปเช่าร้านมีร้านเช่าวิดีโอเพื่อนเขาก็ดูวิดีโอกันเราก็แบบไม่มีวิดีโอดูอะเราก็เลยบอกกับพ่อว่าเราอยากจะได้วิดีโอบ้างเราอยากจะดูวิดีโออะไรเงี้ยพ่อก็มีเงินอยู่ตอนนั้นบอกว่าให้เลือกให้ลูกเลือกระหว่างวิดีโอกับทำบ้านจำได้พ่อให้เลือกระหว่างวิดีโอกับทำบ้านว่าเราจะเลือกอะไรหูตอนนั้นลำบากใจมากด้วยความเป็นเด็กอ่ะก็อยากจะได้วิดีโอเนาะแต่ว่าด้วยความที่ในบ้านอ่ะถ้าเกิดบ้านมันดีๆอ่ะทุกคนก็อยู่มีความสุขอ่ะตอนนั้นมันต้องได้เสียสละนะเสียสละความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ได้เสียสละเงินเลยนะเงินก็เงินเขานั่นแหละแต่ไอ้คำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่ปวดหัวใจอ่ะซึ่งเราไม่ต้องการคำถามแบบนี้เลยไม่ถามเราซะเลยดีกว่าคือไม่ซื้อก็ไม่ซื้อไม่มีเงินก็ไม่มีเงินทำบ้านก็ทำไปเลยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้ทำแบบนั้นท่านถามเราว่าเราจะเลือกอะไรคือท่านต้องการให้เราตัดใจออกจากวิดีโอด้วยไงคือถ้าเกิดว่าท่านทำบ้านไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้วิดีโอสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะได้วิดีโออ่ะแต่ตัวเองไม่ค่อยเป็นคนเซาซีนะคะคือถ้าแกอยากได้ก็ครั้งเดียวนี้พ่อจะรู้ว่าเราเป็นคนไม่เซาซีไงเขาคงนึกถึงความรู้สึกของเราอ่ะนะเขาปกติเนี่ยเป็นคนไม่เรียกร้องเอาอะไรทีนี้ปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยเขาให้เลือกเขาให้เลือกนั่นหมายถึงว่าเราต้องตัดอีกอันหนึ่งทิ้งมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็นึกในใจว่าไม่ได้ละถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดใจออกจากวิดีโอซะเราต้องรู้ตัวเองว่าเราไม่ได้วิดีโอก็เลยไม่เอาก็ได้พอให้ทุกคนได้บ้านกันได้ทำโน่นทำนี่ในบ้านกันทำบ้านดีกว่าทุกคนอยู่สบายอะไรเงี้ยก็เลือกบ้านพอเลือกบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยใจมันตัดวิดีโอไปเลยเพราะมันรู้แล้วว่าเราเลือกแล้วไม่งั้นมันก็จะคาใจอยู่ทีนี้เด็กคนนั้นน่ะเราดูเนี่ยเด็กคนนั้นเขาเลือกของเล่นไงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเลือกของเล่นพอเราเติบโตขึ้นมาเรามาสอนกรรมฐานเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าความคิดของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันการมองคุณค่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ประสบการณ์ในการมองเนี่ยในการกระทบในการเห็นเนี่ยมันมีคุณค่ามากถ้าเรามีประสบการณ์มากในการตัดสินใจนำสิ่งดีๆให้กับชีวิตเนี่ยมันก็จะมากอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเด็กมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเพื่อนๆชวนโดดเรียนชวนเล่นชวนอะไรเนี่ย
เขาก็จะชอบเล่นชอบโดดเรียนชอบอะไรไปใช่ไหมคะทีนี้อีกกลุ่มนึงเนี่ยถ้าใครมาชวนเขาไปเล่นไปโดดเรียนนะเขาจะบอกว่าไม่เพราะว่าเขาต้องเรียนหนังสือเขาจะต้องตั้งใจเรียนเดี๋ยวคะแนนไม่ดีเดี๋ยวอย่างงู้นเดี๋ยวอย่างนี้เขาเป็นห่วงอนาคตเขามองไปถึงอนาคตว่าไม่ใช่ว่าเด็กที่เขาไม่เล่นเนี่ยเขาไม่อยากเล่นนะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าไอ้พวกนี้มันไร้ความรู้สึกหรือเปล่ามันไม่ยอมเล่นอะอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติของเด็กอะมันชอบเล่นด้วยกันทุกคนแหละแต่มันต้องตัดใจไงมันต้องตัดใจจากความต้องการเล่นเนี่ยไปสู่อนาคตที่เราวาดเอาไว้มันต้องอดทนอะที่เขาเรียกความอดทนอะหรือแม้กระทั่งคนที่มีครอบครัวคนที่มีอาชีพบางอย่างอาชีพเนี้ยมันทำรายได้ได้ดีมากเลยแต่ว่ามันผิดกฎหมายเราก็ต้องตัดใจถึงมันจะได้เงินเยอะเราก็ต้องไม่ทำแต่หลายคนเลือกที่จะทำเพราะว่ามองเห็นความสุขเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นอันนี้แหละที่เรียกว่าวิสัยทัศน์คือรู้เหตุกับผลคนเราเนี่ยมันรู้เหตุกับผลไม่เท่ากันเนี่ยเมื่อรู้เหตุกับผลไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะดำเนินชีวิตเนี่ยผิดนะดำเนินชีวิตผิดมันต้องมองไปถึงการที่เราเข้าไปรู้ทีนี้กระบวนการรู้เรากำลังพูดถึงขันธ์ห้าอยู่ไม่ได้ลืมประเด็นนะคะขันธ์ห้าที่เราพูดถึงเนี่ยสุดท้ายก็คือวิญญาณคือกระบวนการรับรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ก็คือตาเนี่ยมันกระทบรูปอารมณ์ทางตากระทบรูปเป็นรูปอารมณ์ทางใจที่มันเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความรักเกิดความเกลียดเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาน่ะสิ่งเนี้ยเรียกว่ารับรู้อารมณ์วิญญาณเนี่ยถ้ามันไม่มีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับรู้อารมณ์ได้เลยมันไม่รู้เพราะมันมีวิญญาณคือตัวรู้แจ้งในอารมณ์เราเดินไปไหนเราทำอะไรวิญญาณมันรู้หมดอะแต่วิญญาณเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทจิตที่ประกอบด้วยปัญญากับจิตที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาจิตที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือจิตที่มันมีสติอะพอมันเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เป็นทาสของอารมณ์แต่จิตที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันก็คือไหลไปตามอำนาจธรรมชาติอย่างเช่นต้องขออภัยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือสัตว์เดรัจฉานคือจิตที่รู้อารมณ์แล้วไม่ประกอบด้วยปัญญาที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้แล้วก็มองเห็นได้ใกล้ตัวเราที่สุดคือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นจิตที่เกิดขึ้นจากอำนาจของโมหะคืออวิชชาแล้วเขาไม่มีโอกาสเลยที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นไม่มีปัญญาไม่เกิดเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานภพภูมินี้ไม่สามารถจะเกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์เนี่ยถ้าเขาอร่อยเขาก็จะหลงไปกับรสชาติถ้าเขาโกรธเขาก็จะแสดงอาการดุดันถ้าเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแสดงอาการตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นทันทีเพราะจิตเนี่ยมันไปรับรู้การปรุงแต่งของใจที่มันประกอบกันแล้วเนี่ยมันสรุปเป็นความโกรธมันเป็นความรักเนี่ยพอมันสรุปเป็นความโกรธปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําลายล้างปฏิเสธสิ่งที่เกลียดแต่ถ้าเกิดมันสรุปเป็นความรักในจิตพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไหลนี่ที่เรียกว่าไหลไปสู่อารมณ์เป็นแบบนั้นแม้กระทั่งการเกิดในภพภูมิของสัตว์เนี่ยสัตว์บางตัวเนี่ยไปเกิดเป็นงูสัตว์บางตัวเนี่ยไปเกิดเป็นเสือสัตว์บางตัวไปเกิดเป็นกระต่ายสัตว์บางตัวไปเกิดเป็นนกการแบ่งแยกในการเกิดของสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยก็เกิดขึ้นจากจิตเหมือนกันจิตเนี่ยเป็นตัวสร้างเขาเรียกว่ากรรมมัชรูป
กรรมเนี่ยมันสร้างให้เกิดรูปในการเกิดเรียกว่าชนกกรรมแม้กระทั่งการเกิดของแต่ละสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็ชี้ชะตาชีวิตไม่เหมือนกันละเรียกว่าวิบากขออภัยนะคะอุปนิสัยของเธอจะชี้ชะตาชีวิตของเธอคำนี้มันใช้ได้ทั้งหมดทุกภพทุกภูมิแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราพูดถึงงูถามว่าเราจะปล่อยให้งูเข้าบ้านไหมเราไม่มีทางปล่อยให้งูเข้าบ้านเราไม่มีทางเพราะเราจะรู้สึกว่างูมันอันตรายเพราะว่าอุปนิสัยของงูมันดุร้ายมันเกิดมาในภพภูมิที่เป็นงูสัตว์เดรัจฉานที่ดุร้ายเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเปิดบ้านให้งูเข้าเด็ดขาดเพราะว่าอุปนิสัยของเธอมันชี้ชะตาชีวิตของเธอแล้วเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าบ้านอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดว่าเกิดเป็นนกน่ารักน่ารักบินมาเกาะที่บ้านใครสักคนหนึ่งเจ้าของบ้านเห็นก็รู้สึกรักอยากจะได้อะให้มาอยู่ที่บ้านหรือก็ตายมาเนี่ยอยากให้มันมาอยู่ที่บ้านอุ้ยเรียกมันพยายามมันวิ่งหนีอีกเพราะว่าอุปนิสัยของเธอเนี่ยหรือลักษณะของเธอเนี่ยมันชี้ชะตาชีวิตของเธอหรือถ้าเสือถามว่าถ้าเสือมายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่ต้องไม่ให้เข้าบ้านหรอกเราก็วิ่งหนีละเพราะว่าอุปนิสัยของเสือมันดุร้ายคนก็ไม่อยากเข้าใกล้เอานี่คือสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็มีขันธ์5ขันธ์5ในที่นี้ก็มีตัวสังขารสังขารของขันธ์5เนี่ยในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งด้วยโมหะจิตที่ปรุงแต่งนำเกิดของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือโมหะเป็นตัวนำจิตที่มีโมหะเป็นตัวนำเนี่ยก็จะหลงไปกับอารมณ์ไม่สามารถสร้างปัญญาได้เลยรักก็ว่าไปตามความรักเห็นเคยเห็นช้างตกมันเคยเห็นสุนัขติดสัตว์หรือสัตว์ต่างๆที่ติดสัตว์หรือเปล่าคะเขาไม่รู้อ่ะว่าเขาต้องอดทนต่อความกำหนัดหรือความอยากของเขายังไงเขารู้อย่างเดียวว่าถ้าเขามีความต้องการเขาต้องวิ่งหาตัวเมียให้ได้นี่คืออุปนิสัยของสัตว์เดรัจฉานจิตพอมันไปกระทบกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอตามันไปกระทบกับรูปเกิดความต้องการขึ้นมามันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้นี่คืออุปนิสัยของสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออภัยนะคะไม่ได้เปรียบเทียบคนกับสัตว์นะแต่ว่ามันเป็นจิตมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่สามารถที่จะเกิดขึ้นกับในทุกภพภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่สามารถเกิดในทุกภพภูมิได้หมดอยู่ที่เราเนี่ยจะรักษาจิตแบบไหนถ้าเรารักษาจิตของเราไม่เป็นเนี่ยเราก็จะต้องตกไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าเรารักษาจิตเป็นเราก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมมนุษย์มีตัวเลือกสามารถสร้างได้ค่ะสำหรับจิตแต่สัตว์ทำไม่ได้ที่เราคุยกันคือสัตว์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสัตว์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นมีผู้ร้ายตอนนั้นคดีข่าวข่มขืนนักโทษคนนี้เป็นนักโทษที่ถูกประหารชีวิตโดยวิธีเก่าคือยิงเป้าเป็นคนสุดท้ายนักโทษคนนี้จำชื่อเขาไม่ได้นะคะเขาฆ่าข่มขืนเด็กอายุ 5-6 ขวบอะแล้วเขาก็ทำอย่างนี้มาหลายคนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกจับได้ทีนี้เรามาวิเคราะห์ถึงเรื่องของจิตอะพอมันเกิดความต้องการขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้อะว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันคือเด็กถ้าทำร้ายเด็กไปแล้วเนี่ยพ่อแม่เขาก็มันทำให้ตัวเด็กเองเนี่ยก็มีความทุกข์เป็นตราบาปถ้าเด็กเขาไม่ตายเนี่ยมันรอดไปเนี่ยมันก็เป็นตราบาปอยู่ในหัวใจซึ่งมีหลายคนที่มาเล่าให้ตัวเองฟังแบบนี้ก็มีบางคนมีตราบาปนะเขาบอกว่าอาจารย์ไม่เคยเล่าให้ใครฟังหนูเนี่ยถูกพ่อตัวเองข่มขืนมั่งถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนมั่งแล้วแม่เนี่ยก็
ก็ไม่ว่าอะไรเลยที่เสียใจเนี่ยไม่ใช่พ่อข่มขืนไม่ได้เสียใจที่พ่อเลี้ยงข่มขืนแต่เสียใจที่แม่เนี่ยหลงผู้ชายจนลืมลูกเขารู้สึกฝังใจเรื่องนี้มากเขาก็มาเล่าให้เราฟังมันเป็นตาบาปอะของความรู้สึกของผู้หญิงเกิดมาถูกข่มขืนอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาคิดไม่ได้ว่าเขาอะทำบาปคนจะต้องเดือดร้อนคือมันเป็นธาตุของกามตัณหาข่มขืนเด็กอายุ 5-6 ขวบจำไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นนักโทษคนสุดท้ายอะของประเทศไทยอะที่ถูกลงโทษโดยการยิงเป้าแล้วเขาก็ถ่ายเป็นคลิปมาให้ดูตอนนั้นตัวเองดูแล้วก็โอ้โหสลดใจมากเขาก็ให้ดูตั้งแต่ต้นเลยว่าเนี่ยมันมีการเสี่ยงคือมีนักโทษประหารรอที่จะประหารชีวิตในหลายคนมากแต่หลังจากคนคนนี้ไปเนี่ยการประหารชีวิตคือฉีดยาพิษแต่ใครจะเป็นนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตโดยวิธียิงเป้าเนี่ยเขามีการสุ่มตัวอย่างจับฉลากหรือยังไงเนี่ยไม่แน่ใจจับได้คนคนนี้ปุ๊บเนี่ยปกตินักโทษเนี่ยเขาจะรู้กันล่วงหน้าว่าถ้าอาหารมันมาพิเศษกว่าวันอื่นๆเนี่ยถึงทางเรือนจำไม่ได้แจ้งนักโทษเนี่ยแต่นักโทษก็จะรู้ได้ว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารมื้อสุดท้ายถึงจะดีแค่ไหนเนี่ยก็กินไม่ลงปรากฏว่าอาหารเนี่ยมันมาเป็นอาหารมื้อสุดท้ายนักโทษคนนี้ก็รู้ละปกติอาหารชุดเนี้ยจะกินไม่ค่อยได้ดีแค่ไหนก็ไม่อยากกินแล้วล่ะเพราะใจมันไม่ได้มันไม่อยากตายรักตัวเองแต่คนอื่นเขาก็รักตัวเองแต่ตัวเองไม่รู้ว่าเขารักเพิ่งจะมารู้ตอนที่เอ้ยพอเราจะตายขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะสำนึกได้บ้างอ่ะทีนี้วันที่ตอนที่เขาพานักโทษคนเนี้ยไปที่เรือนจำเอ้ยขอโทษด้วยอ่ะไปที่เสาหลักที่จะยิงเป้าอ่ะจะมีมือปืนเนี่ยอยู่4ทิศยิงเป้าแล้วมือปืนเองเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ากระสุนของเจ้าของเนี่ยเป็นกระสุนจริงหรือกระสุนปลอมมันจะมีคนที่มีกระสุนจริงอยู่คือปืนเนี่ยจะถือกันอยู่4กระบอกนะคะแล้วก็มีการยิงพร้อมๆกันปัง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 โอ้โหเสียงแบบรัวมากเลยเอานักโทษเนี่ยไปผูกไว้กับหลักเพื่อที่จะยิงเป้าทีนี้ปรากฏว่าเสียงของนักโทษก่อนที่จะถูกยิงเป้าพอก็ถูกจับหลักแล้วผูกเอาไว้อะนักโทษก็ร้องเสียงตัวเองจำเสียงทุกวันเนี่ยยังจำเสียงนักโทษคนนั้นได้เลยกลัวแล้วไม่เอาแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำอีกต่อไปนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปแล้วกลัวแล้วปัง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 เสียงดังเราโอ้โหแบบคือไงๆก็ยังคนอ่ะมันก็ฟังโอ้แต่ถ้าเรามาคุยกันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันยังสำนึกไงเหมือนพระเทวทัตที่สำนึกในบาปที่ทำกับพุทธเจ้าหรือมนุษย์เนี่ยทำบาปขนาดไหนถึงจะถูกประหารชีวิตมันก็ยังรู้สึกด้วยความสำนึกอันนี้มันอาจจะไม่ได้สำนึกด้วยปัญญาแต่มันก็สำนึกด้วยความกลัวภัยแต่มันก็ยังมีไอ้ตัวสำนึกขึ้นมาแต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่มีโอกาสนะไอ้ตัวสำนึกแบบนี้ไม่มีสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาสู้จนตายถ้าเขาโกรธขึ้นมาเนี่ยเขาทำร้ายใครเนี่ยเขาทำไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีที่เขาจะมาสำนึกผิดฉันผิดไปแล้วนะฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยเนี่ยอารมณ์แบบนี้สัตว์เดรัจฉานไม่มีนี่คือจิตที่มันเป็นธาตุของกิเลสภพภูมิที่ชัดเจนที่สุดที่เป็นธาตุของกิเลสแล้วสามารถทำความชั่วได้คือสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์แต่ภพภูมิที่ไม่สามารถทำความชั่วได้แล้วโอกาสมันไม่มีอีกต่อไปเนี่ยก็คือเปรตสัตว์นรกอสุรกายถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยมันนำเกิดมันมี5ขันธ์ใช่ไหมคะ5ขันธ์เนี่ยก็คือมีรูปอย่างเช่นเราคุยไปแล้วว่าสัตว์นรกเนี่ยมีรูปมีสัญญาคือมีความทุกข์สัตว์นรกจะมีความทุกข์เป็นหลักแต่เป็นเทวดามีความสุขเป็นหลักก็มีเวทนาเหมือนกันแต่เวทนาคนละประเภทเลยมันขึ้นอยู่กับวิบากกรรมไงถ้าเราทำดีเนี่ยเวทนาที่เราได้รับก็เป็นความดีความสุขแต่ถ้าเราทำความชั่วเนี่ยเวทนาที่เราได้รับก็เป็นความทุกข์อันนี้เรากำลังจะมองไปที่ชัดๆนะคะระหว่างสัตว์นรกกับ
เทวดาทีนี้สัญญาความจำมันรู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอย่างเช่นสัตว์นรกรู้ว่ามีดเนี่ยมันกรีดไปที่ท้องของเราเนี่ยหรือหนามที่เราปีนขึ้นไปเนี่ยต้นงิ้วเนี่ยมันเจ็บมันกลัวไงไอ้ความกลัวเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าคนนี้มีสัญญาเพราะมันรู้ว่าคืออะไรมันเลยกลัวหรือเทวดาเนี่ยยังไม่ทันได้ทานข้าวยังไม่ทันได้กินข้าวเลยหรือยังไม่ทันได้อยู่เลยแค่เห็นบ้านสวยๆก็มีความสุขแล้วเพราะรู้ว่านี่คือบ้านไงถึงมีความสุขมันจะคนละอารมณ์เลยสัญญามันก็ปรุงแต่งไปกับอารมณ์ต่างๆที่มันไปกระทบไม่เหมือนกันส่วนสังขารก็เกิดความยินดีเทวดาเองหรือสัตว์นรกเองเนี่ยสัตว์นรกเมื่อกระทบกับสิ่งต่างๆเราเนี่ยสัตว์นรกก็ปฏิเสธไม่พอใจทุกข์เหมือนกับเราที่เจออะไรสักอย่างนึงแล้วเราไม่ชอบอ่ะเราก็ทุกข์ทำไมต้องเจอแต่มันก็ทุกข์อยู่งั้นมันหนีไม่ได้เพราะมันยังไม่หมดกรรมแต่ส่วนเทวดาเองเนี่ยถ้าเทวดามีปัญญากับไม่มีปัญญานะเทวดาเนี่ยเป็นกุศลแต่มันมีปัญญากับไม่มีปัญญาถ้าเป็นเทวดาในกลุ่มของเทวดาที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะไม่ทุกข์เขาก็จะสามารถที่จะนำความสุขนั้นอะใช้อย่างมีคุณภาพได้แล้วความสุขหายไปเขาก็ไม่ทุกข์แต่เทวดาที่ไปยึดความสุขนั้นเอาไว้โดยเกิดตัณหาแล้วว่าเทวดาไม่ใช่ภาริยาบุคคลนะอย่าเข้าใจผิดเป็นภพภูมินึงที่เสวยสุขแต่ยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเทวดาไปยึดความสุขอยู่เราจะเห็นว่ามีเทวดามากมายเหลือเกินที่มากราบทูลพุทธเจ้าไม่อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ไม่อยากจะตายจากความเป็นเทวดาเพราะอะไรเพราะติดกับความสุขที่เป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้อันนี้คือขันธ์5ของเทวดากับขันธ์5ของสัตว์นรกกลับมาที่ขันธ์5ของเรามนุษย์ก็มีขันธ์5บางสิ่งบางอย่างเราก็เหมือนกับสัตว์นรกเราก็เหมือนกับเปรตตรงที่ว่าเราเนี่ยเจอความทุกข์เราเลือกไม่ได้แต่เราคิดได้สิ่งที่มนุษย์มีพิเศษกว่าอบายภูมิคือเราคิดได้เราสามารถที่จะสร้างปัญญาให้อยู่เหนืออารมณ์จากความคิดนั้นได้หรือถ้าเรามีความสุขเราก็สามารถที่จะมีความสุขอย่างมีสติคือมีปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนอยู่สองกลุ่มคือ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องของมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาแล้วก็สว่างไปบางคนเกิดมาทำบุญมาดีหน้าตาสวยสติปัญญาดีมีทุกอย่างครบหลงไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นในขณะที่มันกระทบของสวยงามไปกระทบกับความสุขต่างๆแต่มันเป็นวิบากกรรมที่ดีไงเราถึงได้เจอสิ่งดีๆเราได้ตำแหน่งง่ายมีคนรักเราก็ง่ายทำอะไรมันก็ดีไปหมดอ่ะแต่ทีนี้ปรากฏว่าเราไม่มีสติในการอยู่กับสิ่งที่ดีของชีวิตเราจึงปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันไปมัวเมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราอยู่เหนือคนอื่นเนี่ยไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างยกตัวอย่างเช่นเศรษฐีเอาง่ายๆอ่ะเศรษฐีเนี่ยเขาสามารถที่จะมีภรรยาได้หลายคนเพราะว่าเงินเขาเยอะซึ่งมีคำถามอันนี้เยอะมากเลยเอ้าถ้าเศรษฐีที่อย่างเจ้าพญาเยอะอะไรที่เขามีภรรยาเยอะๆเนี่ยเขาผิดศีลหรือเปล่าเราต้องดูกันที่วิบากของกรรมแต่ละขณะเราอย่าไปดูบริบทรอบนอกอย่างเดียวถามว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันมีเงินไงบางทีเนี่ยต้องขออภัยนะผู้หญิงเขาก็ไม่ได้รักตัวเศรษฐีเขาก็รักเงินเจ้าของเขาก็ต้องการเขารักครอบครัวเขารักพ่อรักแม่เขาก็ยอมที่จะมาเป็นภรรยาน้อยมั่งอะไรบ้างแต่ทีนี้เนี่ยโดยวิบากกรรมเนี่ยถามว่าชาติเนี้ยเศรษฐีเดือดร้อนหรือเปล่าไม่เดือดร้อนเพราะว่า
มันเป็นบุญไงเขามีโอกาสอ่ะนี่มันคือโอกาสของเศรษฐีแต่เศรษฐีเนี่ยจะเลือกที่จะไม่ใช้โอกาสนั้นหรือจะเลือกที่จะใช้โอกาสนั้นสมมติว่าถ้าธรรมวลีเป็นผู้ชายเป็นเศรษฐีมีผู้หญิงเข้ามาแย่ๆไปหมดเลยแล้วก็มีภรรยาอยู่อันแรกในการตัดสินใจก็คือเฮ้ยผู้หญิงมาต้องเยอะภรรยาเราก็เลี้ยงได้ผู้หญิงอื่นเราก็เลี้ยงได้แล้วก็เลี้ยงเหมือนๆกันเรายกภรรยาให้สูงๆเอาไว้อย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดภรรยาเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรแต่จิตของเราเนี่ยในขณะที่เราคิดอย่างเงี้ยมันเป็นจิตผิดศีลละจิตเนี่ยมันเบียดเบียนอะถ้าภรรยาเขาเลือกได้เขาก็คงไม่อยากมาเป็นคู่กับเราอะถ้าเราเจอคนแบบนี้นะสมมติว่าลำบากด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยพอสบายแล้วเนี่ยกลับมาทำแบบเนี้ยมันก็สร้างวิบากกรรมระหว่างกันระหว่างเขาทำกับภรรยาเขาแต่เขาไม่รู้ตัวไงเพราะเขาเอาความสุขของเขาเนี่ยเป็นใหญ่แต่เขาไม่ได้รับกรรมตรงนี้เป็นบุญอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมนะมีคุณธรรมระดับนึงเนี่ยเขาก็จะไม่คิดอย่างนั้นเขาก็จะทำตัวเองเนี่ยให้ไม่เบียดเบียนไม่ไปสร้างปัญหาไม่ไปสร้างกรรมพอเกิดมาชาติไหนๆเนี่ยเขาก็จะได้รับความจริงใจไอ้ใจที่มันมั่นคงอ่ะเขาจะได้รับความมั่นคงจากคนอื่นอันนี้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมทางใจซึ่งตัวเองไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดว่าอะไรใครทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความจริงที่มันเกิดขึ้นที่จิตคือจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีความมั่นคงเนี่ยมันก็จะได้แต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยสว่างมาแล้วมืดไปไงมันมีครบทุกอย่างแต่ว่าดันไปเอาความที่ตัวเองมีเหนือคนอื่นเนี่ยไปสร้างความเบียดเบียนให้กับคนอื่นเป็นต้นไปสร้างบางทีมีอำนาจก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดมีชื่อเสียงก็เอาชื่อเสียงไปทำอะไรที่ผิดๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปคือวิบากกรรมดีนะคนที่สว่างมาเนี่ยคือคนที่มีบุญมาเกิดแต่ด้วยจิตที่มันหลงไปอำนาจของกิเลสอ่ะจิตที่มันหลงไปเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันรู้แล้วมันไม่มีสติอ่ะไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่การตัดสินใจเนี่ยวิสัยทัศน์เหตุผลน่ะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยมันตัดสินใจสั้นๆเข้าข้างตัวเองจนตัวเองเนี่ยสร้างกรรมให้ตัวเองต่อไปในอนาคตหรือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปเกิดมาเนี่ยโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยอะชีวิตน่ะแต่ก็พยายามที่จะเป็นคนดีชื่อเสียงก็ไม่มีก็ทำความดีไปใครจะว่ายังไงก็ว่าไปทำความดีไปเรื่อยๆอะจนคนเห็นความดีจนความดีมันฉายแสงอะพอความดีมันฉายแสงเขาเรียกเครดิตของคนคนนั้นมันเกิดพอเครดิตมันเกิดเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งประกาศตัวเองว่าฉันดีขนาดไหนอ่ะคนเขาจะให้ความเนื้อเชื่อถือเราเองพอเครดิตมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นมืดมาแล้วสว่างไปเราพอเราได้ชื่อเสียงมาเราก็ใช้ชื่อเสียงเป็นนะถ้าหลงตัวเองเมื่อไหร่ก็จบเหมือนกันบางคนเนี่ยมืดมาสว่างอยู่ครึ่งนึงพอมีชื่อเสียงมีคนยอมรับนับถือหน่อยก็หลงตัวเองอีกคนไม่เคยมีพอคนไม่เคยมีชื่อเสียงไม่เคยมีตำแหน่งไม่เคยมีหน้าที่เนี่ยพอมีอำนาจเข้ามาก็ใช้อำนาจผิดก็มืดมาก็มืดไปอีกทำความชั่วหนักกว่าเดิมเพราะมีอำนาจที่จะทำความชั่วนะคะด้วยอำนาจของจิตที่มันเป็นรู้อารมณ์จากครั้งแรกเนี่ยช่วงแรกของชีวิตเนี่ยรู้ว่าตัวเองเกิดมาลำบากมีความอดทนมีความเพียรมีความพยายามที่จะช่วยเหลือชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่พอวันหนึ่งคนเริ่มรู้จักเราวันหนึ่งเราเริ่มที่จะเป็นที่เคารพจะเป็นที่นับถือของคนอื่นเราเริ่มแหละเริ่มดูถูกคนอื่นเริ่มเห็นแก่ตัวเริ่มกอบโกยผลประโยชน์หรืออะไรแบบเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยหลงไปกับเขาเรียกว่าอำนาจหรือโลกธรรมทั้ง8ได้จิตพอมันหลงไปเนี่ยพอมันเห็นลาภสักการะเนี่ยมันหลุดลงไปเนี่ยก็ตกอีกแล้วแต่ถ้าเกิดคนไม่ตกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาก็จะกลายเป็นมืดมาแล้วก็สว่างไปแต่ส่วนบางคนเนี่ยสว่างมาแล้วสว่างไปในพวกนี้กลุ่มมีบุญไงพวกกลุ่มสว่างมาสว่างไปนี่คือเกิดมาเนี่ย
วิบากกรรมดีคือทำบุญมาดีแล้ววิบากกรรมก็ดีมากเจอแต่สิ่งดีๆแต่มีสติในการเจอไอ้ที่มีสติในการเจอเนี่ยเขาเรียกอินทรีย์บารมีมันไม่หลงไปกับสิ่งที่มีอ่ะแล้วก็จึงสามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยถึงจุดหมายถึงมรรคผลได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่ามืดมาแล้วมืดไปเนี่ยคือตัวเองก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเขาเรียกคนมองโลกสั้นๆวิสัยทัศน์สั้นๆมองอะไรเอาเฉพาะหน้าไว้ก่อนคือเอาแค่นี้คือสมมติว่าที่ยกตัวอย่างเด็กที่เขามีการแจกของอะแล้วก็เขาให้เด็กเลือกให้กับครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ก็ลุ้นนะโอ้อยากให้ลูกเอาตู้เย็นอยากให้ลูกเอาทีวีเพราะมันมีราคาแต่เด็กบอกเอ้ยไม่เอาฉันจะเอาของเล่นฉันอยากเล่นเนี่ยคือมองเด็กเขามองเฉพาะความสุขของเขาเพราะฉะนั้นคนอยู่ในโลกใบนี้ด้วยกันเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มมากกลุ่มที่มองแทนคนอื่นมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนที่มองแต่ประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของตัวเองมันมีอยู่สองกลุ่มไอ้เจ้าตัวจิตเนี่ยที่มันไปรู้เนี่ยมันก็จะเกิดวิบากกรรมขึ้นมาไอ้สิ่งที่เรากระทบทั้งหมดน่ะที่เราบอกว่าเกิดมาสว่างเกิดมามืดเนี่ยไอ้คำว่าสว่างกับคำว่ามืดคือวิบากกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าแต่ถ้าเกิดคนที่ต้องการที่จะอยู่เหนือกรรมในขณะที่จิตเนี่ยมันไปรับรู้วิบากกรรมเก่าเนี่ยมันต้องสร้างสติขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราสร้างสติขึ้นมามันจะสร้างตัวปัญญาขึ้นมาไอ้ตัวปัญญานี่แหละจะทำให้เราไม่อยู่ใต้อำนาจของกรรมเก่าเราจะสามารถที่จะนำกรรมเก่าเนี่ยมันเหมือนกับช่างอ่ะช่างหรือแม่ครัวที่รู้จักอุปกรณ์ทั้งหมดเลยแม่ครัวที่รู้จักวัตถุดิบทั้งหมดในการทำอาหารแม่ครัวที่เก่งๆเนี่ยเขาเปิดตู้เย็นมาเนี่ยอย่างคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยโหยอมรับนับถือด้วยค่ะเราไปต่างประเทศเนี่ยเราไปเจอคนไทยในต่างแดนเนี่ยเขาทำกับข้าวเนี่ยบางทีเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องไปหาซื้อในข้างนอกเลยเพราะเขาจะเก็บอาหารเอาไว้เยอะมากแต่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเขาจะดัดแปลงเขาจะสามารถทำอาหารไอ้นี่แทนไอ้นี่ไอ้นี่แทนไอ้นี่ได้แล้วก็ออกมาอร่อยเหมือนเดิมนี่คือความเก่งของแม่ครัวเหมือนกันถ้าเกิดว่าชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยมันมีสติเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดมาจนหรือเราจะเกิดมารวยเราจะสามารถได้บุญตลอดเลยเราไม่ต้องมันมักอ้างว่าเนี่ยฉันเกิดมาจนฉันถึงทำบุญไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเรามีไอ้ตัวปัญญาเนี่ยไอ้ตาของเราที่มันเห็นจมูกของเราที่ได้กลิ่นลิ้นของเราที่กระทบรสหรือการสัมผัสต่างๆหรือเจอผู้คนต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยได้บุญทั้งนั้นเลยมันมาอ้างไม่ได้ว่าเฮ้ยฉันเกิดมาฉันไม่พร้อมลูกฉันยังเล็กอยู่สามีฉันนอกใจฉันก็เลยเป็นทุกข์ภรรยาฉันมันไม่ดีฟุ่มเฟือยฉันก็เลยไม่มีเวลาไปต้องเลี้ยงดูลูกเองหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกเหตุผลที่เราพูดมาน่ะนั่นคือที่ตั้งของสติไอ้ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่ต้องหนีไม่ไปไหนค่ะอยู่มันตรงนั้นแหละแล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยไปรู้มันโดยที่มีสติด้วยแล้วถ้าจิตของเราเนี่ยมันทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอจนสติมันมีกำลังเนี่ยเมื่อสติมันมีกำลังเนี่ยมันจะอยู่เหนือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นกับเราทันทีเลยคือมันจะอยู่เหนืออารมณ์อ่ะอยู่ที่เราจะเลือกจะทำอะไรสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่เจอหน้าคนเนี้ยทำให้ฉันเดือดร้อนอ่ะฉันเจอแกทีไรเนี่ยแกก็เอาฉันไปพูดในเรื่องที่ไม่ดีเอาฉันไปนินทาเอาฉันไปนู่นไปนี่เจอทีไรหรือถ้าโผล่เข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาทุกครั้งคนคนนี้ถามว่าถ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยหรือเราไม่ใช่พระอนาคามีเนี่ยเราจะโกรธไหมคนแบบเนี้ยมันขึ้นมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติของกิเลสอ่ะ
คนที่ทำร้ายเราอ่ะคนที่ทำให้เราเดือดร้อนคนที่ทำให้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนอ่ะมันไม่มีใครรักหรอกคนประเภทเนี้ยแต่ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ไงด้วยความที่ภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่มีปัญญาเราเห็นคนประเภทเนี้ยปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติเรารู้ความโกรธปุ๊บสติมันมีกำลังมากสติมันเป็นกุศลความโกรธมันอยู่ไม่ได้เหมือนกับเกลือที่มันมีปริมาณมากก็จริงแต่ว่าน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยก็สามารถทำให้เกลือนั้นอะไม่สามารถออกรสชาติเค็มได้น้ำเราเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้วิบากกรรมที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถแสดงอาการมาได้เรามีความโกรธนะเรามีความโกรธแต่ว่าความโกรธนั้นอะไม่ได้อยู่เหนืออารมณ์ของเราเราสามารถที่จะคอนโทรลควบคุมความโกรธนั้นให้มันดับลงไปได้จากอำนาจของสติอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าการอยู่เหนือกรรมแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราเห็นแล้วเราเกลียดแล้วเกลียดปุ๊บเราก็ใจเราก็ปุ๊บแล้วเราก็โกรธเขาแล้วเราก็เอาเขาไปด่าเอาเขาไปนินทาเอาเขาไปว่าต่างๆนานาอันนี้คือเราเป็นทาสของกิเลสนี่คือคำว่าธาตุของกิเลสนะคะพอจิตมันโกรธแล้วก็ด่าจิตมันโกรธแล้วก็ทำร้ายคนอื่นจิตมันโกรธแล้วก็ทุกอย่างอ่ะหรือจิตมันหลงมันก็วิ่งหาเหมือนกับที่เราอธิบายไปแล้วเวลาหมดค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เกศแล้วเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยต่อนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องของวิญญาณนะวิญญาณที่มันมีสติกับวิญญาณที่มันไม่มีสติในแต่ละภพภูมิเนี่ยมันก็รับรู้ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับภพภูมิของการเกิดด้วยค่ะที่ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมโอเรียนในจังหวัดอุทัยธานีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ